ตอนแรกเราคิดว่าจะทำโฆษณาแบบเนี้ยผิวก็จางใสใครก็อยากได้ได้ใจผมไปเลยถ้าสงสัยไหมว่าทำไมตอนจบโฆษณาครีมกับทุกเรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยบอกให้เราผิวขาวเพื่อเอาชนะใจผู้ชายผิวเรามีค่าแค่นี้เองเหรอตัวเองลองคิดดีๆนะนอกจากผู้ชายอ่ะผิวเรามีไว้เพื่อใครตัวเองแบบนี้จริงๆหรอเหนื่อยนะไม่มีอะไรอย่างนี้แล้วถ้าไม่ขาวเราจะเหลืออะไรตกลงผิวเรามีไว้เพื่อใครผิวมันขังเราหรือปกป้องเรากันแน่มีไว้ให้คนมองหรือทำได้มากกว่านั้นกลัวอะไรอ่ะผิวด้านผิวเสียผิวถลอกแต่มันก็ดีกว่าผิวที่ไม่มีเรื่องราวอะไรเลยปะถ้าจะกลัวเรากลัวเสียดายมากกว่าเพราะถ้าผิวดำได้มันก็ขาวได้เสียได้ก็หายได้แต่เรื่องราวอ่ะมันจะอยู่กับเรา